เธอก็เป็นเธอและฉันก็เป็นฉันเมื่อเราไม่เข้ากันจะอยู่กันไปเพื่อไรได้แต่ยิ้มอวยพรให้ไปดีให้เธอได้กับเขาและจงโชคดีอย่ามีเอาไว้ให้เสียใจส่วนตัวฉันจะลืมว่าเคยร้องไห้ลืมว่าเคยต้องเป็นใครที่จะให้เอาสวัสดีครับผมปัชชินโรครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่เพิ่มรูหูฟังให้เสียบได้หลายคนมากขึ้นยิ่งขึ้นนะครับปัญหาของผมก็คือช่วงนี้นะครับก็นักดนตรีหลายๆคนก็ว่างงานนะครับเพราะว่าผลกระทบจากโควิดนะครับแล้วก็เพื่อนของผมเนี่ยก็เหงานะครับก็มาที่บ้านผมบ่อยมากนะฮะแล้วก็มาไลฟ์ทำการไลฟ์สดกันนะครับไลฟ์สด2คน3คน4คนนะครับแล้วก็มีตีกองไฟฟ้าด้วยนะครับบางแล้วเพื่อนเนี่ยก็จะมากัน 2-3 ทุ่ม4ทุ่มเล่นกันไปถึงประมาณสักเที่ยงคืนนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยด้วยตัวผมเองเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมกลัวว่าผมจะมีปัญหากับที่บ้านผมก็เลยหาวิธีทำยังไงก็ได้ให้ไลฟ์สดแล้วเสียงเบาที่สุดนะครับคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไลฟ์สดเต็มแบนนะครับเราก็จะใช้อุปกรณ์ก็คือผ่านมิกเซอร์ใช่ไหมครับเราจะผ่านมิกเซอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็เสียงทั้งหมดเนี่ยมันก็จะไปออกรวมกับที่มอนิเตอร์นะครับฉะนั้นเนี่ยยิ่งมีเครื่องดนตรีเยอะนะครับกีตาร์เบสกองร้องสมมตินะครับมี4เสียงและ4ลายกีตาร์เบสกองร้องแล้วก็คือเหมือนทุกอย่างเนี่ยออกรวมที่มอนิเตอร์ตัวเดียวนะครับแล้วมันยิ่งมากเครื่องอย่างเงี้ยเสียงมันก็จะยิ่งแบบยิ่งนัวนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยต้องการเสียงที่ตัวเองได้ยินมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนก็จะเหมือนว่าเปิดดังขึ้นดังหน่อยไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยนึกถึงเจ้าตัวนึงนะครับที่ผมเอามาใช้ในคลิปนะครับก็คือตัวนี้คือ Behringer Micro Amp SA 400นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เรามีรูหูฟังเพิ่มนะครับจากปกติเนี่ยมิกเซอร์ตัวนี้เนี่ยมีรูหูฟังช่องโฟนนะครับแค่1รูนะครับคราวนี้เนี่ยผมเนี่ยต้องการให้ทุกคนเนี่ยเล่นแบบใส่หูฟังโดยที่ไม่ผ่านมอนิเตอร์นะครับเพราะว่าถ้าเปิดมอนิเตอร์ปุ๊บมันก็จะต้องเสียงมันต้องดังนะครับอีกทั้งกองไฟฟ้าเอ่ยเบสเอ่ยนะครับคราวนี้เสียงมันจะทะลุขึ้นไปข้างบนบ้านนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยหาซื้อเจ้าตัวนี้นะครับคือตัวนี้เนี่ยก็คือเราต้องมีสายสเตอริโอนะครับก็คือสายเหมือนสายแจ็คก็แหละแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะเป็น2ขีดนะครับเห็นไหมสองขีดมันจะเป็นสเตอริโอเป็นสายสเตอริโอมี2ขีดนะครับก็คือเสียบเข้าช่องนี้เลย input นะครับปุ๊บเสียบเข้าช่อง input ปุ๊บแล้วก็เราก็สามารถต่อ output หูฟังได้4รูแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าสมมติเพื่อนในวงเราเนี่ยมี4คนกีตาร์เบสกองร้องสมมตินะครับเราก็ให้ทุกคนเนี่ยใส่เอียร์ใส่หูฟังได้เลยนะครับแล้วทุกคนก็จะเล่นแบบเงียบๆก็คือไม่มีเสียงออกมอนิเตอร์คือทุกคนจะได้ยินเสียงจากมิกเนี่ยเหมือนกันทุกคนนะครับ4คนแต่ละคนเนี่ยอยากได้ดังขนาดไหนก็เปิดให้หูแตกกันได้เต็มที่เลยนะครับผมเป็นเหมือนเอียร์มอนิเตอร์ส่วนตัวแยกความดังของแต่ละคนไปเลยนะครับคราวนี้มันก็จะลดปัญหามอนิเตอร์ตัวเดียวเสียงแย่งกันออกนะครับแล้วก็ลดปัญหาเปิดแบบเบาแล้วไม่ได้ยินกันนะครับคือตัวนี้คือของใครของมันเลย4อันจะเอาดังเท่าไหร่ก็ได้เบาเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกนะครับแล้วก็ทำให้เราเล่นดนตรีได้ยาวๆนะครับโดยที่เราไม่รบกวนที่บ้านหรือว่าคนข้างบ้านเลยนะครับตัวนี้แนะนำเลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะไลฟ์สดแบบไม่เปิดมอนิเตอร์แบบเสียงไม่ดังมากเล่นกันสบายๆหูนะครับเราก็จะยินของเราในหูเนี่ยแล้วก็เสียงข้างนอกที่ตามคลิปที่ได้ยินนะครับมันก็จะเป็นเสียงแค่เหมือนคนร้องเพลงกับตีกองแป้นนะครับก็เป็นเสียงตีกองชุดที่เป็นแป้นแค่นั้นเองนะครับมันก็ไม่ได้ดังอะไรมากนะครับไม่เหมือนเราเปิดมอนิเตอร์ออกรวมทั้งวงนะครับต
ัวนี้ประโยชน์ของมันเนี่ยนอกจากจะทำให้ไลฟ์สดสบายๆแล้วนะครับก็มีประโยชน์พวกมิกซ์เพลงนะครับบางทีเราทำเพลงนะครับไม่ว่าจะคัฟเวอร์เต็มวงแบบหรือว่าจะทำเพลงที่แบบเป็นซิงเกิลอัดเพลงตัวเองนะครับบางทีเรามิกซ์เพลงเราอยากให้เพื่อนเราฟังด้วยเราไม่อยากเปิดมอนิเตอร์เสียงดังหรือว่าลำโพงเสียงดังนะครับเราก็เอานี้ต่อหูฟังเพิ่มให้เพื่อนฟังสดๆไปกับเราได้เลยครับผมก็ได้เห็นวิธีการเอาตัวรอดของผมแล้วนะครับสำหรับการที่ไลฟ์สดเต็มแบนโดยที่ไม่รบกวนคนที่บ้านแล้วก็ไม่รบกวนข้างบ้านนะครับก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้คือประโยชน์ของมันนะครับยังไงก็ลองไปหาซื้อใช้ตามกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้